ที่รกร้างไร้ประโยชน์กว่าพันไร่สู่ชุมชนเกษตรกรที่เข้มแข็งในวันนี้หมู่บ้านเกษตรกรรมหนองว่าอำเภอพนมสารคามจังหวัดฉะเชิงเทราโดยใช้โมเดล3ประโยชน์4ประสานในรูปแบบความร่วมมือ4ฝ่ายคือรัฐบาลเอกชนสถาบันการเงินและเกษตรกรเพื่อรองรับการพัฒนาเกษตรกรรมทันสมัยซึ่งก่อให้เกิดประโยชน์3ประการคือประโยชน์ต่อประเทศต่อประชาชนและสุดท้ายเป็นประโยชน์ต่อองค์กรซึ่งเป็นหนึ่งในค่านิยมองค์กรของบริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์จำกัดที่ยึดถือมาโดยตลอดโมเดลนี้ทำให้เกษตรกรเข้าถึงที่ดินและแหล่งเงินทุนพลิกฟื้นผืนดินแห้งแล้งกลายเป็นชุมชนตัวอย่างที่ประสบความสำเร็จจากอาชีพเลี้ยงสุกรสร้างรายได้สร้างอาชีพอย่างยั่งยืนโครงการนี้เกิดขึ้นเพราะท่านประธานธนินทร์เจรวรรณนนท์นะครับประธานเครือเจริญโภคภัณฑ์นะครับท่านได้น้อมนำเอากระแสพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9นะครับเรื่องการปฏิรูปที่ดินมาปฏิบัติจริงนะครับโดยร่วมมือกับภาครัฐร่วมมือกับเกษตรกรร่วมมือกับสถาบันการเงินแล้วก็เครือเจริญโภคภัณฑ์ก็เป็นโครงการ4ประสานเกิดขึ้นแล้วให้เกษตรกรมารวมกลุ่มกันโดยที่เครือเจริญโภคภัณฑ์ได้เสริมพวกนี้เข้าไปเช่นหาเงินทุนมาให้หาแหล่งเงินทุนมาให้ความรู้มาให้มีเจ้าหน้าที่มาแนะนำนำพันธุ์สัตว์ที่ดีเข้ามานำอาหารสัตว์ที่ดีเข้ามาแล้วก็มาเลี้ยงสัตว์ควบคู่ไปกับการเพาะปลูกนะครับว่าจะสำเร็จไหมผลปรากฏว่าการดำเนินงานล่วงเลยไป10ปีนะครับถึงปีพ.ศ. 2530นะครับโครงการนี้ก็สำเร็จด้วยรูปแบบการให้ที่ดินทำกินโรงเลี้ยงหมูแม่พันหมูพร้อมองค์ความรู้เพื่อเป็นอาชีพตั้งต้นให้เกษตรกรชาวบ้านที่ไร้ที่ดินทำกินสามารถลงหลักปักฐานและมีอาชีพที่มั่นคงผมไม่มีที่สักกระแบะมือนึงก็ไม่มีเลยก็เริ่มเลี้ยงหมูเลี้ยงหมูแล้วก็ใช้หนี้ไปเขาก็ให้เราตัวเรา80 บาท 80 บาทเหลือจากนั้นเขาไปใช้หนี้ธนาคารใช้หนี้ธนาคารถึงพ.ศ. 30มันก็หมดหนี้ธนาคารแล้วก็ทีนี้ไอ้ส่วนต่างนี่ไม่ต้องไปใช้หนี้ธนาคารเราก็เก็บไว้แล้วเราก็ขยายแม่หมูเพิ่มผมทำเห็ดฟางแล้วก็ทำมะม่วงแล้วทำสวนยางแล้วก็ทำนาหยุด2ปีละไอ้อย่างผม2คนจบป.ตรีผมทำได้ขนาดนี้แล้วลูกได้ขนาดนี้ผมก็พอใจแล้วสมัยก่อนผมอยู่เขาเรียกกระต๊อบนะครับแต่ว่าเดี๋ยวนี้ผมก็ได้ปลูกบ้านหลังราคาเป็นล้านสุเชษฐ์มองว่าการที่ได้มาพบกับ CP ถือเป็นโอกาสที่ทำให้เขาได้พลิกชีวิตสามารถมีที่อยู่ที่ทำกินและอาชีพเลี้ยงตนเองและครอบครัวได้อย่างยั่งยืนมาจนถึงปัจจุบันนี้ไม่ใช่เพียงแค่การสร้างงานสร้างอาชีพแต่ยังสามารถส่งต่ออาชีพให้แก่ทายาทได้จากรุ่นสู่รุ่นเราจะเห็นการใช้ชีวิตของคนที่มีอาชีพพื้นฐานเป็นเกษตรกรคือนอกจากของที่บ้านตัวเองก็จะเห็นในชุมชนทุกบ้านไม่ได้เลี้ยงหมูแล้วก็จะเห็นการทำเกษตรการเลี้ยงไก่การเลี้ยงหมูทำเนี่ยค่ะคือส่วนหนึ่งได้ดูอิ่งที่ลงไปทำกับส่วนหนึ่งเป็นการเรียนรู้จากการเห็นชุมชนมาตั้งแต่เด็กๆสิ่งที่เรียนมาเป็นสายสุขภาพเกินครึ่งนึงของปัญหาสุขภาพมาจากการกินเมืองไทยการกินเกิน80%เป็นผลผลิตจากการเกษตรเพราะฉะนั้นเราจะใช้ความรู้ตรงนี้เมื่อไหร่ก็ตามที่เรากินดีโรคภัยไข้เจ็บอะไรต่างๆครึ่งนึงมันหายไปแล้วก็อาจจะเอาความรู้ตรงนี้ค่ะมาอะแดปต์กับสิ่งที่เป็นเกษตรเช่นแบบสมมุติปลูกผักก็ต้องเป็นอินทรีย์ไม่ใช้สารการเลี้ยงสัตว์ต่างๆก็ไม่ใช้ยามันก็เป็นการพัฒนาไปคู่กัน